อังกฤษคือ symbol เขียนลงไป symbol เขียนลงไปครับ symbol symbol อะไรสัญลักษณ์เรียกว่า sign ครับ sign คือสัญลักษณ์ครับเขียนลงไป sign เขียนลงไปครับ sign symbol ก็เรียกว่าสัญลักษณ์ครับ sign ก็คือสัญลักษณ์เขียนปุ๊บเรารู้คือบวกใช่ไหมครับ signโอเคนี่ศัพท์พวกนี้เกี่ยวข้องคณิตศาสตร์ทั้งหมดนะครับเขียนลงไปเห็นปุ๊บอ่านได้ plus l เท่ากับ rolling rolling กับ plus add equals equals total sum โอเคเขียนพวกนี้ให้หมดแล้วอาจารย์จะลบนะครับจะรีบสายคืออะไรครับสายไม่รู้สัญลักษณ์สายคือสัญลักษณ์ symbol ไม่รู้คืออะไรอันนี้คืออะไรสัญลักษณ์ I love you อันนี้คืออะไร very good นี่คือสัญลักษณ์เห็นปุ๊บรู้เลยอันนี้คือ very bad very bad yeah มา bad very good very bad นี่คืออะไรครับ symbolsymbol symbol symbol sign สัญลักษณ์สัญลักษณ์เห็นปุ๊บนี่คือสัญลักษณ์ symbol sign equals total sum โอเคไหม sum total equals โอเคไหมอ่านอีกรอบนึงครับplus add equals equals total sum 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 ผลรวมผลรวม total รวม equalsเท่ากับทำไม equals total sum plus add symbol sign 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 symbol add plus equals total sumplus add equals ออกเสียง s ด้วย equals total sum sign symbol symbol คือสัญลักษณ์ sign สัญลักษณ์ sum ผลรวม total รวม equals เท่ากับศัพท์พวกนี้เป็นศัพท์ทางคณิตศาสตร์เราเรียกว่า Metterminology Metterminology คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ถ้าเราไปเรียนวิทยาศาสตร์ก็จะมีคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ถ้าเราไปเรียนด้านประวัติศาสตร์ก็จะมีคำด้านประวัติศาสตร์เราเรียกคำนี้ว่า TerminologyTerminology อ้าวเขียนลงไปเขียนตรงไหนดีเขียนตรงนี้เนาะอ่ะเขียนเลยครับ Math เขียนลงไปเลยครับเขียนตรงนี้เลย Math Math แปลว่าคณิตศาสตร์ Math ครับเขียนลงไปครับ Math เธอเขียนเลยครับเธอมิโนโลจีครับเขียนลงไป Terminology ครับMetterminology แปลว่าคำศัพท์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ครับฟ้านั่งดีๆฟ้าอย่านั่งงั้นฟ้าขาลงเขาถ่ายรูปมามันจะไม่สวยครับนั่งดีๆครับโอเคไหมตัวไหนแปลว่าคำศัพท์ Terminology ตัวนี้ครับ Terminology Terminology
Terminology. Terminology. Math. ว่าดีครับ Math. Terminology. 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 Terminology ก็คือคำศัพท์ Math. Terminology คือคำศัพท์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เห็นปุ๊บรู้เลยอันนี้มันเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เข้าใจไหมเช่นบวกลบคูณหารพวกนี้เป็นคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมเป็นวิทยาศาสตร์ไหมไม่ใช่เป็นคณิตศาสตร์เข้าใจไหมครับอ่ะเราเรียกอันนี้เนี่ยพวกคำพวกเนี้ยเราเรียกว่า math terminology เข้าใจไหมครับถ้าเราไปเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ก็จะมีคำด้านประวัติศาสตร์ถ้าเราไปเรียนเรื่องสภาพอากาศดินฟ้าอากาศก็จะมีคำอะไรครับคำเฉพาะของมันแล้วเรียกว่าเมื่อวานเราเรียนแล้วเรื่องอุตุนิยมวิทยาก็จะมีคำเฉพาะของมันเข้าใจไหมครับเราเรียกว่าเซลเซียสใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมเซลเซียสนะดีกรีเซลเซียสพวกนี้เป็นคำด้านอุตุนิยมวิทยานั้นถ้าคำไหนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เราเรียกว่า math terminology เกื้ออ่าน math terminology เกื้อ plusอะไรครับอะไรครับ equals equals total total sum sum symbolsign sign คืออะไรครับบอกอาจารย์ดิอันนี้เหรอ sign คืออะไรภาษา sign คือสัญลักษณ์ใช่ไหมครับเราเห็นปุ๊บถ้าเรามีหมดเลยครับแม้กระทั่งเราข้ามทางมาหลายก็มีสัญลักษณ์ใช่ไหมสัญลักษณ์เขามีไว้เพื่ออะไรครับสัญลักษณ์ใช่มันเป็นรูปภาพที่เข้าใจง่ายๆครับเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยครับ sign ว่าไหม signsign ว่าสิครับ sign แปลว่าอะไรครับ sign สัญลักษณ์งั้นสัญลักษณ์ที่เราจะต้องรู้ก็คือมี2คำคำที่มีความหมายเหมือนกันหนึ่งเราเรียกว่า symbol คำหนึ่งก็คือ sign แปลว่าสัญลักษณ์โอเคไหมเห็นปุ๊บรู้เลยครับนะเคยไปซื้อของไหมไม่เคยไปซื้อของในใบเสร็จมันจะมีโททูข้างล่างสุดแปลว่ารวมทั้งหมดใช่ไหมไม่เคยไปอ่ะนั่นแหละอันนี้แปลว่ารวมโททูโททูโททูซัมอีควอลส์ไซน์ซิมโบลแอดพลัสโอเคพลัสเด็กฉลาดดีครับเขารู้ว่าคำไหนเขาอ่านไม่ค่อยได้เขาก็จะเขียนไว้ข้างๆequals total sum plus add math terminology symbol sign เขียนตัวเล็กๆไว้ครับนี่คือคนฉลาดครับมาอ่านดูวันหน้าแล้วก็จะได้เข้าใจคำนี้แปลว่าอะไรโอเคมั้ยยากมั้ยต่อไปไม่มีสัญญานี้นะไม่มีคำพวกนี้นะจดเลยนะใช่ยังอ้าวอ่านมากรรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายโอเคMath terminology math terminology คำศัพท์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ plus 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 แปลว่าบวก add บวกอันนี้ก็แปลว่าบวกอันนี้ก็แปลว่าบวกครับเข้าใจไหมบวกแต่เวลาเราพูดเราจะใช้ตัวนี้ครับเข้าใจไหมเวลาเราพูดเราจะใช้ตัวนี้ plus one plus one equals two 1 บวก 1 เท่ากับ 2 พูดได้ไหม one plus one equals two 2 plus two equals four โอเคไหมtotal เดี๋ยวไปจะทำให้ดู total
อาจารย์ลบแล้วยังลบแล้วยังลบแล้วโอเคครับทูเท่ากับภาษาอังกฤษเท่ากับ equals รวมภาษาอังกฤษรวม total ผลรวมภาษาอังกฤษผลรวม3บวกภาษาอังกฤษบวก plus หรือใช้คำว่า add นะครับคำศัพท์เรียกว่า terminology math terminology คำศัพท์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ครับพวกนี้นะถ้าเป็นภาษาไทยก็มีเยอะแยะครับอะไรที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารสมการใช่ไหมมากกว่าน้อยกว่าใช่ไหมมากกว่าหรือเท่ากับเนี้ยเป็นคำทางคณิตศาสตร์เราต้องรู้ใช่ไหมอ่ะนี่เราจะมาทำภาคปฏิบัติทีละข้อทุกคนเขียนเลยนะครับเอาแค่บวกวันนี้ว่าอันเดียวแต่ต้องพูดให้ได้อ่ะอาจารย์เนี่ยข้อหนึ่งนะครับโอเคหนึ่งเลยนะเอาง่ายสุดนะครับแต่เราต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขียนตามเลยครับแล้วจะได้อ่านครับเอารีบเขียนเลยครับเดี๋ยวจะให้ออกมาพูดทีละคนนะครับแล้วจะทำให้ดูนะครับง่ายๆแต่จะให้ผิดครับ